ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับและตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยครับที่เราจะได้เปิดสังเวียนกับมวยคู่แรกกันแล้วนะฮะระหว่างดาวรุ่งหัวใจนักสู้จากสิงห์บุรีนะครับในค่ำคืนนี้เจอกับดาวรุ่งครับผมดาวรุ่งทะเลทรายนะฮะจากอิหร่านนั่นเองครับผมในพิกัด62กิโลกรัมและแน่นอนครับผมนี่คือช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์เรามีรางวัลโบนัสพิเศษด้วยนะครับผมสำหรับนักสู้ที่สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้นะฮะด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอเข่าลอยซอกกลับนะครับแอนตาซินครับมอบให้เลย 10,000 บาทถ้าจระเข้ฟาดหางแล้วก็รับไปเต็มๆครับ 30,000 บาท Alright and it is now time for the first fight of tonight between Thailand and Iran Let's give it up for Milad Bek Harry from Iranมวยไทย Academy Persian Lion ดาวรุ่งจอมตะลุยใจสู้เกินร้อยพร้อมบุกตลอดเวลาครับผมสำหรับหนุ่มคนนี้และตอนนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับยอดสิงห์โรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีจากสิงห์บุรีOf age with a record of 19 wins. นี่นะฮะคือดาวรุ่งหัวใจเกินร้อยฟิตซ้อมมาเต็มพิกัดเลยครับสำหรับค่ำคืนนี้อาวุธไม่ธรรมดามัดคมและแม่นยำและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีนะครับผมได้แก่คุณชยะบูแนดามาสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sportนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ประจำวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ครับคุณเชื้อชัยนิรการและผมมรุตคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับอ่ะ7คู่เข้มข้นนะครับนี่ออกสตาร์ทคู่แรกที่พิกัด62กิโลกรัมครับสายมือหน้าจอครับยอดสิงห์โรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีครับลูกศิษย์ของพี่เตลำไซออคำอินมีประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทครับให้การสนับสนุนวัย19ปีครับ177ซมฟิตซ้อมที่โรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีครับเดี๋ยวติดตามครับหน่วยการดีเหลือเกินครับ19ปี177ครับคุณมารุตครับวันนี้จะต้องรับมือกับมวยจากอิหร่านนะครับมิลาดบักเฮรี่ครับยอดสิงห์นี่อายุว่าน้อยเลยนะครับมิลาดนี่แค่17ปีเองครับแต่ว่าหัวใจนี่รักมวยไทยส่วนสูง180ซมครับฟิตซ้อมอยู่กับเมดี้ซาตูที่ค่ายเวนัมมวยไทยนี่ครับโอ้โหหน้าตาหมดจดใสกิ๊กจริงๆครับสำหรับมิลาดบักเฮรี่อยู่กับช่อง8ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับวันนี้28พฤศจิกายนแหมหลายๆท้องที่ก็คงจะลุ้นเรื่องของการบ้านการเมืองกันเลยครับให้กำลังใจครับหน้าที่ของชัยยะทำหน้าที่เป็นคู่แรกวันนี้รางวัลพิเศษจากแอนตาซินครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนตาซินมอบให้ 10,000 บาทถ้าจระเข้ฟาดหางครับแอนตาซินมอบให้ 30,000 บาทขอบคุณคุณวินัยวีระพุทธชงนะครับผู้ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาตลอดครับในนามบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัด3ยก9นาทีไม่จำกัดอายุอาวุธนะครับเดี๋ยวดูคู่แรกครับแหมไวเกินกำลังต้องการแสงเลยครับ19 17เชื่อว่า FC ที่โรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีก็น่าจะกำลังดูแล้วก็ให้กำลังใจทางด้านของยอดสิงห์อยู่นะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆครับจากสนามมวยป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับโอ้สวยครับลูกนี้แข่งขายาวเหลือเกินครับทั้งมวยจากอิหร่านนะครับตอนนี้ซ้อมอยู่ที่มวยไทย Academy Persian Lion นะครับย้ายมาจากเวทนามวยไทยแล้วได้ดูดีแน่นอนครับวันนี้ดูจากการออกอาวุธครับมวยสามยกที่นี่ไม่มีการประหยัดอาวุธหยิบได้ใส่ได้เตะได้ต่อยได้ครับโอ้ยการคอเลยครับแม่แข้งยาวๆของยอดสิงห์ครับหัวเต็มกกหูเลยครับเมื่อสักครู่อ้าวแล้วครับ
สัญญาณเตือนสำหรับทางด้านของบัคเฮรี่แล้วนะครับซ้ายห้อยขวาห้อยก็โดนแล้วครับแหมมีสายตรงจากยอดเทรนเนอร์ครับของยอดสิงห์ครับบอกว่าซ้อมกับหนูจ้าสาวสิงห์สาวโสภิตบอกมาครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ครับว่าแข็งแกร่งแน่นอนก็ซ้อมอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับโอ้ยตบซ้ายไปครับยอดสิงห์ก็อยู่ที่เดียวกับยอดแสนชัยสาวสิงห์นะครับอยู่ทีมเดียวกับพี่เตลำไซครับออกขำอินโรงเรียนกีฬามวยไทยสิงห์บุรีมีประธานดิ่งของสวนภูรีสอร์ทครับให้การสนับสนุนครับโดนไปแล้วครับ1ดอกครับแข้งของยอดสิงห์ตวัดครับพี่กกหูของนักมวยจากอิหร่านแม่เฉียวไปเฉียวมานี่วันนี้แอนเดอร์สันได้ลุ้นแจกแล้วล่ะครับครับปรับการคอนี่รับไปเลย 10,000 บาทนะครับโอ้ยหมัดดีครับยอดสิงห์โอ้นอกจากแข้งสวยแล้วหมัดยังคมครับยังไปเรื่อยๆครับโอ้ยเฉียวไปเฉียวมาครับครับมีสิทธิ์รีบใช้เลยครับมีสิทธิ์รีบใช้ครับรางวัลพิเศษจากแอนเดอร์สันมอบให้เขาลอยก้านคอสอกกลับมีมาหมดแล้วนะครับรายการนี้ขาดเพียงจระเข้ฟาดหางครับวันนี้โชว์หน่อยครับยอดสิงห์โอ้โหดูครับพลาดไปพลาดมายังโดนไม่เต็มใบเลยครับซ้อมอยู่ที่ค่ายคุณเตยลำไส้เลยครับสำหรับยอดสิงห์ใช้ปีกองสดๆมันก็ฮึกเหิมนะครับบรรยากาศปีกองสดๆนะครับจะซึมไม่ได้ครับทางด้านของบัคเฮรี่โดยเฉพาะแขนซ้ายอย่าหลุดอย่าห้อยครับเดี๋ยวมาอีกครับแข้งยาวๆของยอดสิงห์17กับ19ปีนะครับคู่แรกวัยมัธยมเปรี้ยวอมหวานแล้วครับว่ากันอย่างนั้นผ่านยกแรกครับกลับมาที่สนามมวยป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้คู่แรกเปิดหัวเปิดตัวกันครับ62กิโลกรัมครับอาจจะยังค่อนข้างตื่นเต้นอยู่นะครับทั้งคู่ครับทั้งยอดสิงห์แล้วก็มีลานปักเฮรี่ไปดูภาพช้ากันเลยครับดูช็อตสวยๆครับดึงลูกนี้สวยครับนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยบังโยกรับยกเต็มก้านคอครับเดียวไปหลังเท้าบางๆนะครับยังหวดไม่เต็มวงครับแข้งของยอดสิงห์โรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีนี่ครับมุมกล้องจากด้านหลังช็อตไกลๆจับแล้วจิ้มขวาครับภายใต้การพิจารณากับโดยดีเซลลูกน้องแสงครับอดีตนักมวยดังแล้วก็ผันตัวเป็นเทรนเนอร์ดังครับไปเป็นครูมวยอยู่ที่โรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีจะซึมไม่ได้ครับทางด้านของบัคเฮรี่โดนสัญญาณเตือนไปแล้วครับ 3-4 ดอกเอาละครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับมีสิทธิ์รีบใช้เลยครับบนสังเวียนรางวัลพิเศษจากแอนเดอร์สันโอ้โหเปิดเกมเลยครับมิลานบัคเฮรี่ครับยังกับคนละคนกับยกที่แล้วครับโดนดุแล้วนะครับช่วงพักยกให้น้ำนี่แม่พี่เลี้ยงดุเลยครับมิลานหมัดขวาครับค่อยๆลำเลียงมาแล้วชื่อยอดสิงห์นี่ต้องดุเลยครับเดินหน้าเข้าหาแต่แกหลับตาครับทางด้านของมิราสบัคเฮรี่โอ้โหเจอศอกแม่ฟันเฉียวไปเฉียวมาครับแตกไม่แตกครับวันนี้มีโอกาสครับตัดสับแบบนี้เจอหมัดขวาเลยครับโอ้โหแกก้มหน้าก้มตาต่อยครับมิราสบัคเฮรี่อย่างนี้ละทางหน้าของยอดสิงห์นี่ต้องรอจังหวะดีๆเลยครับแข้งขวาครับลำเลียงมาพยายามจะต่อยลำตัวครับทางด้านของยอดสิงห์แข้งขวาพลาดก้านคอเลยครับแม่ถ้าเดินเต็มๆนี่มีสิทธิ์เลยครับทางด้านของยอดสิงห์ครับต้องเร่งเริ่มจะมีอาการเป๋ๆเซ่ๆครับมิลานบัคเฮรี่แต่ว่ากาซ้ายนี่ยังไม่ยอมตกครับแม่แก้แข้งของยอดสิงห์ไม่ตกครับบัคเฮรี่นี่ครับเตะขวาต่อยขวาครับ
แม่อาศัยช่วงยาวๆครับยอดสิงห์ไม่ประทะด้วยครับซ้ายทีขวาทีประเคนเข้าไปเอาครับเริ่มจะเต็มวงแล้วต้องมีวินาทีทองครับบนสังเวียนเลือดอ่อนแอก็แพ้ไปครับนี่คือกีฬาล้วนเริ่มจะจับจังหวะตัวเองได้แล้วครับทางด้านของยอดสิงห์ครับทั้งแข้งแล้วก็หมัดแต่ก็พยายามเน้นๆเลยครับโอ้โหแต่ว่ายังแหวกกาดไปไม่ได้ครับแข้งขวาโอ้โหมีร้านนี่แกก็พยายามสวนพยายามโต้ครับนะครับพี่เลี้ยงอยู่ด้านล่างเนี่ยโอ้โหตาจ้องเขม็งเลยครับครับพยายามจะลุยสู้วงในเหมือนกันครับเอ้าครับเจอศอกเข้าไปครับโดนหมัดครับแม่เผลอมาแล้วครับมาแล้วเลือดไหลเป็นน้ำประปาโอ้โหคู่แรกครับโอ้โหโจ๊กเลยครับโอ้โหเจอศอกของยอดสิงห์เข้าไปครับโอ้ยอันตรายครับดูแล้วไหลแบบนี้เอาครับให้พี่หมอดูก่อนครับพี่หมอจะใจเพชรหรือเปล่าเท่านั้นเองครับเอาครับแม่ดูอาการดูนักมวยด้วยครับยืดเยอะกับอันตรายครับอยู่ดูครับกดแผลลึกๆไม่ไหวครับจบครับอย่างนี้ครับถูกต้องแล้วครับยืดเยอะกับอันตรายครับเป็นการเซฟนักกีฬาไปด้วยครับแม่ต้องบอกว่ายอดสิงห์นั้นเหนือชั้นกว่าเยอะแล้วครับตามอาวุธมวยครับนี่ครับเดี๋ยวดูศอกครับศอกไหนงัดยังไงครับโอ้โหเลือดพุ่งแบบน่ากลัวมากครับแม่ความเป็นใจสู้ของบัคเฮอรี่ครับจะเอาอีกจะสู้อีกครับสัญชาตญาณครับแต่ว่าแม่ดูอาการแล้วมันฉกาจครับแผลเพราะว่าโอ้โหเลือดเยอะจริงๆครับเอาละครับไปดูภาพช้าเลยครับศอกคมๆของยอดสิงห์ครับนี่ต่อยหมัดขวาครับเริ่มจะจับจังหวะได้โอ้โหพยายามสู้เหมือนกันครับพิรันบักเฮอรี่นี่ครับขวาไปพลาดก้านคอเกี่ยวมาครับจะเล่นของแพงรับรางวัลพิเศษจากแอนเดอร์สันครับแกก็สู้ครับแต่ว่านี่ครับจังหวะยอดสิงห์นั้นแม่นกว่าเยอะครับแล้วเดี๋ยวดูศอกครับเลือดจะพุ่งปรี๊ดออกมาตามคมศอกเลยครับนี่ครับมาแล้วครับนั่นครับโอ้ยก้มไปแล้วดีว่าเบี่ยงหน้าหลบนะครับถ้าโดนหมัดเมื่อสักครู่นี้เผลอๆหล่นครับนี่ครับเลือดโอ้โหไหลยังกับน่ากลัวครับแม่แกเห็นเลือดในแกทิ้งกาดเลยครับมิลานบัคเฮรี่ครับก็รู้ตัวเองนะครับนี่ครับดูมุมนี้นะครับโอ้โหตากล้องทีมตัดต่อนี่สุดยอดจริงๆครับดูเลือดไหลครับพี่หมอบอกไม่ไหวครับลึกจริงๆครับโอ้เสียดายครับอ่ะพบคุณกายครับคู่แรกแตกเละช่อง8ไปแล้วมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ของเราคู่แรกนะฮะก็ได้เห็นเลือดกันแล้วนะฮะและได้จับน็อกไปแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะ Your winner by way of technical knockout Red Corner แม้ถึงแม้ว่าจะชนะด้วยการน็อกนะฮะแต่เสียดายครับผมไม่ได้แจกรางวัลพิเศษจากแอนตาซินนะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์